ก็สวัสดีนะครับอันนี้เป็นการทดสอบคุณภาพเสียงของตัวไมโครโฟนนะครับของ Maono รุ่น AU PM461TR นะครับอันนี้เริ่มต้นจากการที่ทดสอบเปรียบเทียบกันเลยนะด้วยเสียงของไมโครโฟนจากตัวสมาร์ทโฟน Xiaomi Mi Mix 3ที่ใช้ถ่ายวิดีโอตัวนี้อยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปเนี่ยผมก็จะพูดด้วยเสียงจากไมโครโฟนของ Samsung Galaxy C Fold 2นะครับที่อัดด้วยความละเอียดสูงคุณภาพสูงนะครับ256กิโลบิตต่อวินาทีความถี่48เฮิรตซ์นะครับแล้วก็เสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเสียงจากไมโครโฟนที่มาจากสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์แล้วก็มีระบบตัดเสียงนะบันทึกเสียงด้วยสเตอริโอได้แล้วก็ถัดมาที่จะได้ฟังต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเสียงจากไมโครโฟน Maono นะครับตัว AMPU461TR ที่จำเป็นจะต้องวางอยู่ในระยะนะครับประมาณสัก10ซมจากปากที่พูดอยู่นะตัวนี้มีโฟมสำหรับกันลมด้วยนะครับก็ตรงนี้ห้องผมตอนนี้ก็มีแอร์เปิดอยู่แล้วก็มีพัดลมไอน้ำนะครับที่เป็นพัดลมเปิดอยู่มีเสียงหึ่งๆอยู่รอบๆก็ไม่รู้ว่าเสียงเข้าไปขนาดไหนลองฟังดูแล้วกันนะฮะแล้วก็เกณฑ์ที่ปรับอยู่กับตัวไมโครโฟนตัวนี้ตอนนี้ที่ผมดูก็คืออยู่ตรงค่อนข้างกลางๆนะครับแล้วถ้าเกิดลองปรับเสียงให้มันดังไปที่สุดเลยนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้อันนี้ผมก็ยังพูดด้วยความเสียงดังนะประมาณเดิมจากเมื่อกี้ที่พูดมานะครับแล้วก็เดี๋ยวลองปรับกลับมานะครับเป็นระดับกลางๆเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็อยู่ที่ประมาณนี้นะเป็นยังไงบ้างลองเปรียบเทียบดู